สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2024-2025 ในสัปดาห์ที่4นะคะคืนวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567บาร์เซโลนาถล่มเรอัลวาลาโดลิดไปถึง7-0แอตเลติกบิลเบาแพ้แอตเลติโกมาดริด0-1เอสปันยอนเฉือนชนะรายโยบาเยกาโน่2-1บาเลนเซียเสมอบีเรอัล1-1และเลกาเนสเปิดบ้านแพ้มายอร์กา0-1คืนวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567โอซาซูน่าชนะเซลตาบิโก3-2อาลาเบสชนะลาสพาลมา2-0เซบีย่าแพ้จิโรน่า0-2เคตาเฟ่เสมอกับโซเซดาด0-0และเรอัลมาดริดชนะเบติส2-0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลิก้าสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่4นะคะบาร์เซโลน่านำมาเป็นอันดับที่1ลงแข่ง4นัดชนะรวดทั้ง4นัดมี12แต้มค่ะเรอัลมาดริดอันดับที่2 4นัดชนะ2เสมอ2มี8แต้มซึ่งเท่ากันกับแอตเลติโกมาดริดนะคะซึ่งลงแข่ง4นัดชนะ2เสมอ2เช่นกันรวมทั้งบีเรอัลอันดับที่4ค่ะลงแข่ง4นัดชนะ2เสมอ2มี8แต้มเท่ากันแตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียนะคะส่วนจิโรน่าอันดับที่5อาลาเบสอันดับที่6และโอซาซูน่าอันดับที่7มี7แต้มเท่ากันเซลตาบิโกอันดับที่8มี6แต้มเลกาเนสอันดับที่9และมายอร์กาอันดับที่10มี5แต้มค่ะรายโยบาเยกาโนอันดับที่11เรอัลโซเซดาดอันดับ12แอตเลติกบิลเบาอันดับที่13เอสปันยอลอันดับที่14เรอัลวาลาโดลิดอันดับที่15มี4แต้มนะคะเคตาเฟ่อันดับที่16มี3แต้มเรอัลเบติสอันดับที่17ลาสพาลมัสอันดับที่18เซบีย่าอันดับที่19มี2แต้มส่วนบาเลนเซียอันดับที่20มี1แต้มค่ะไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิก้าสเปนในสัปดาห์ที่4นะคะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนายิงไป4ประตูตามมาด้วยราฟินญาจากบาร์เซโลนาค่ะที่ยิงไป3ประตูโอยันซันเซตจากแอตเลติกบิลเบายิงไป2ประตูซันโดรามิเรสจากลาสพาลมาสยิงไป2ประตูและออสการ์มินเกซาจากเซลตาบิโกยิงไป2ประตูทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ